สวัสดีค่ะชวนคุยเรื่องของมติเฟดนะคะหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่มีมติออกมานะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะขอคุยต่อแล้วกันเมื่อเช้าถ้าใครฟังไลฟ์สดนะคะสัมภาษณ์อาจารย์กอบศักดิ์ภูตระกูลสดๆไปนะคะเราก็ขอต่อเนื่องในค่ำคืนวันนี้ต่อแต่ว่าอยากจะขอมองเรื่องของฟีดแบคของสินทรัพย์ต่างๆนะคะสินทรัพย์ลงทุนต่างๆเมื่อเช้าฟังอาจารย์เนี่ยวิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะโอ้โหทุกกระเบียดนิ้วเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่นักข่าวเขาถามเนี่ยทุกคำถามอาจารย์คือจดมาให้เราหมดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้เราในแต่ระหว่างบรรทัดนะคะที่นักข่าวถามทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยอยากจะเชื่อมต่อก็เดี๋ยวไปฟังไลฟ์สดของอาจารย์กอบศักดิ์นะคะแล้วก็มาต่อที่เราพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเพราะว่าเราเชิญ2ท่านมาที่จะมาให้ฟีดแบคถึงตลาดต่างๆนะคะเพราะเห็นตลาดยุโรปที่เปิดมาเขียวขจีเลยนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ก็พุ่งขึ้นไปหลายร้อยจุดทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นภาพที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะตลาดเนี่ยมันปาร์ตี้มันเริ่มคึกคักขึ้นแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่เราเห็นปาร์ตี้เริ่มแล้วปีนี้เนี่ยมันจะคึกคักแล้วก็ยาวนานเนี่ยสดใสเขียวขจีไปเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญแต่ละตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดของค่าเงินตลาดของทองคำตลาดเรื่องของบอนด์เนี่ยฟีดแบ็กออกมาเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงหลังจากที่เฟดนั้นมีมติออกมานะคะแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ด้วยว่าส่วนที่เหลือของปีนี้เนี่ยเฟดจะคิดยังไงต่อนะคะวันนี้ค่ะเราลองเชิญมา2ท่านละกันนะคะมาวิเคราะห์ให้เราฟังกันว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจะวางใจได้หรือยังแล้วก็เข้าไปลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยได้แบบสนิทใจแล้วหรือยังนะคะท่านแรกค่ะคุณสงวนจุงสกุลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวุโสผู้บริหารฝ่าย Investment and Markets Research นะคะสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนของธนาคารกรุงไทยอีกท่านนึงค่ะคุณสรัญรัตน์ธนภัยสารกิจค่ะผู้อำนวยการอุโสฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วก็ฟิวเจอร์สนะคะของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสงวนสวัสดีคุณเอิร์ธด้วยนะคะสวัสดีครับโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะเฟดก็มาตามคาดจริงๆนะคะไม่มีอะไรที่พลิกโผไปเลยนะคะถึงแม้ว่าจะย้ำบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งล่าเริงไปนะคะเพราะเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยต่อค่ะเงินเฟ้อยังไม่ลงนะคะอยากให้คุณสงวนเนี่ยชอบช่วยมองนิดหนึ่งนะคะสำหรับฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นกับตลาดนะคะหลังจากที่เฟดเนี่ยก็ไม่ได้มีพลิกโผอะไรเกิดขึ้นนะยืนตาม 0.25% แต่ว่าตลาดเหมือนจะมองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะขึ้นแค่2ครั้งนะคะ 0.25 แล้วก็ 0.25 อีกครั้งนึงมีนาคมแล้วก็จะหยุดแต่เท่าที่ดูแมสเสจที่ทางประธานเฟดส่งมาในวันนี้เนี่ยคุณสงวนคิดว่าน่าจะเป็นตามที่ตลาดคิดมั้ยคะจะขึ้นอีกแค่ 0.25 เท่านั้นนะคะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่ตลาดคิดก่อนประชุมและหลังประชุมเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังยึดมั่นนะครับว่าเฟดจะขึ้นได้แค่ครั้งหรือ2ครั้งนะครับและตลาดก็ยังมองด้วยนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยจะมีการลดดอกเบี้ยแล้วยังมองด้วยว่าเป็นไตรมาส4นะซึ่งอันนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เรามีตัวเลขอยู่ประมาณสัก3ชุดนะครับชุดแรกคือเฟดคิดยังไงนะครับสื่อสารผ่านดอทพลอตนะครับซึ่งดอทพลอตเนี่ยเวอร์ชั่นล่าสุดคือเดือน12นะครับเวอร์ชั่นถัดไปที่จะอัปเดตในเดือน3เราต้องรอดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ดอทพลอตในเวอร์ชั่นเดือน12ที่ผ่านมาเนี่ยมองว่า terminal rate หรือดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนี่จะขึ้นไปที่ 5.125 นะครับแล้วจะค้างไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับแล้วปีหน้าถึงจะลดเนี่ยอันนี้คือตัวเลขชุดที่1ชุดที่2คือตัวเลขของบรรดานักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เขามองว่านะครับโดยเฉลี่ยนะครับคอนเซนซัสมองว่าจะขึ้นไปถึง 5% แล้วก็ค้างนะครับแล้วไปลงครั้งหนึ่งในปลายปีอันนี้คือตัวเลขที่2นะครับไปลง1ครั้งในปลายปีนี้นะครับตัวเลขชุดที่3นะครับเป็นตัวเลขของตลาดซึ่ง imply มาจาก Fed Fund Futures นะครับซึ่งเป็นตลาดที่มีการซื้อขายจริงนะครับ imply ว่าขึ้นไปที่1ขึ้นไปที่ 4.9 ในกลางปีนะครับแล้วจะลง2ครั้งก่อนสิ้นปีโดยระบุเลยว่าเป็นไตรมาส4ดังนั้นนี่เราจะเห็นได้ว่ามุมมองของตลาดกับผู้ดำเนินนโยบายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆไม่เหมือนกันไม่มากหรอกนะครับ 4.9 กับไอ้ 5.1 เนี่ยนะครับตัว terminal rate ไม่เหมือนกันแต่ไอ้ที่ต่างก็คือเฟดบอกว่าสิ้นปีนี้ยังไงก็ไม่ลดแต่ตลาดคิดว่าลดนะครับอันนี้ไม่กี่เดือนสักปลายปีนี้ก็คงจะทราบนะครับจริงๆความเห็นต่างแตกต่างกันระหว่างตลาดเนี่ยหรือ fight the Fed เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแหละแต่ครั้งนี้เนี่ย
ต้องจารึกนะครับว่าเพราะว่ามันลุ้นทีเดียวเพราะว่ามันเดิมพันด้วยเรื่องของ recession นะครับจริงๆเดี๋ยวเราคุยกันยาวๆก็ได้ครับว่าเรื่องของผู้ดำเนินนโยบายกับตลาดเนี่ยเห็นไม่ตรงกันเนี่ยแบบเอาแบบคลาสสิกเลยตั้งแต่ต้มยำกุ้งจนถึงปีที่แล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมของการประชุมเมื่อคืนนี้นะครับก็คือว่าmarket action โดยรวมเนี่ยถือว่าน้อยนะครับคือตัวพันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยหรือดอลลาร์ยิลด์เนี่ย10ปีก็ปรับลดลงประมาณ10 basis point จริงๆนี่10 basis point ก่อนนะฮะแต่ถ้ากวาดดูตามไปดูรอบๆนี่นะฮะการปรับตัวลดลงของดอกเบี้ยพันธบัตรทั่วโลกนี่น้อยนะครับอย่างของไทยเราวันนี้สิ้นวันไปแล้วเนี่ยพันธบัตรไทยลดลงประมาณแค่2 basis point เท่านั้นเองนะครับแล้วเป็นการลดลงเฉพาะ10ปี15ปีนะครับตัวสั้นๆไอ้คำว่าตัวสั้นๆของเส้นอัตราผลตอบแทนคือประมาณ1ปี2ปีแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่ามันถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราเองซึ่งชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีผลไม่ได้รับผลอิทธิพลอะไรจากการประชุมเฟดเมื่อคืนนี้เลยนะครับแล้วการที่ market reaction น้อยเนี่ยมุมมองผมคิดว่าดีนะครับดียังไงเพราะว่าการประชุมเฟดทุกครั้งในปีที่แล้วเนี่ยนะทุกครั้งเลยเนี่ยมันทำให้ตลาดมันเกรงแล้วมันทำให้เกิดความผันผวนทั่วทั้งโลกเลยในทุกครั้งเลยนะฮะแต่ในปลายปีเนี่ยแรงกระแทกมันลดลงเรื่อยๆครับแล้วครั้งนี้เนี่ยพอมันเป็นไปตามที่การตลาดคาดการณ์นี่แรงกระแทกมันน้อยลงจนกระทั่งผมคิดว่าในครั้งถัดไปในประมาณเดือนปลายเดือนมีนาเนี่ยมันแทบจะเป็นนอนอีเวนต์ไปแล้วคือมาร์เก็ตแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวมากอันนี้เป็นสิ่งที่ดีบริษัทน้อยมันดีกับ risk asset ครับผมคืออันนี้มันสะท้อนอะไรฮะสะท้อนว่าตลาดเนี่ยเขารับรู้ไปเยอะแล้วว่าเฟดเนี่ยเขาจะค่อยๆลดระดับความเข้มข้นในการขึ้นดอกเบี้ยลงหรือว่าเขาเห็นแล้วว่าไอ้ terminal rate เนี่ยมันอยู่ในระดับประมาณนี้แหละขึ้นก็ขึ้นไม่น่าจะมากกว่านี้เป็นเพราะเหตุผลอะไรฮะใช่ครับผมคิดว่าประโยคสำคัญก็คือเฟดนี่มีทีท่ายอมรับพูดชัดเจนว่าเงินเฟ้อมันลดลงจริงอันนี้คือทุกคนเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็น underlying นะครับเห็นตรงกันทุกฝ่ายนะครับจริงๆมันทั่วโลกแหละนะครับว่าอินเฟลชันเนี่ยมันไปพีคช่วงไตรมาส4นะครับแล้วตอนนี้ก็ทุกเซ็นทรัลแบงก์ธนาคารกลางทุกประเทศก็จะพูดคล้ายๆกันละว่า underlying หรือว่าเรื่องเงินเฟ้อนี่มันผ่านพ้นจุดคือเขาอาจจะไม่ได้กล้าพูดขนาดว่าผ่านพ้นจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วนะแต่ว่ามันมีแรงกดดันด้านจากเงินเฟ้อนี่ที่ลดลงจริงพอเงินเฟ้อลดลงจริงไอ้ความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะรีแอคเนี่ยมันก็ลดลงตามไปด้วยครับอืมค่ะคือเงินเฟ้อเนี่ยเราเห็นจุดสูงสุดปีที่แล้วที่เริ่มค่อยๆลงแล้วแต่พอมาปีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันกำลังจะได้เห็นหรือว่ามันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจต้องให้คุณเอิร์ธเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟังนะคะหลังจากที่เราเห็นสัญญาณของต้นปีเนี่ยที่เฟดเขาประชุมแล้วก็ประธานเฟดเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงนักข่าวก็ถามกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะสำหรับเมสเซจที่ส่งออกมาคุณเดินมองยังไงคะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับหรือว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่เมื่อคืนที่ประธานเฟดพูดนะครับก็คือเขาใช้คำว่าแบบที่ทางพี่สมบูรณ์บอกเลยเขาบอกว่า the disinflationary process has started ก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้เรื่องของการชะลอตัวของเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มขึ้นละซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นทั้งโลกเมื่อคืนเนี่ยครับจริงๆติดต่อหุ้นสหรัฐเป็นหลักเนี่ยครับฟื้นขึ้นมาเพราะว่าจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีหุ้น Nasdaq อะไรเองต่างๆในกลุ่มตลาด Nasdaq เนี่ยลงมา 30% เนี่ยครับผมว่าเรื่อง earnings เนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับคุณนาวแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราเห็น Fed ขึ้นดอกเบี้ยเยอะมากๆแล้วผมคิดว่าเราคงไม่เห็นแบบนี้บ่อยๆแน่ๆอย่างน้อยก็ในปีนี้เราคงไม่เห็นการขึ้นแบบเร็วแบบนั้นอีกแล้วครับที่ 0.75% 4รอบติดกันนะครับผมคิดว่าคงไม่เห็นแบบนั้นอีกแล้วอย่างน้อยก็ในปีนี้ไม่เห็นแน่นอนนะครับทีนี้คีย์เวิร์ดก็คือว่าพอปีนี้ภาพมันเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่เฟดดูครับผมว่าโอเคเราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับว่าจริงๆเราเห็นในระดับสัก 6% 7% จริงๆคาดการณ์ผมว่าตัวเลขเงินเฟ้ออย่างในเดือนธันวาคมอยู่ 6.5% ใช่ไหมครับคาดการณ์ในเดือนมกราเนี่ยผมว่าก็อาจจะทรงๆสัก 6.5 แต่สิ่งที่เฟดมองเนี่ยเขาไม่ได้มองตัวเลขในอดีตละผมว่าเขามอง expected inflation หรือมอง long term inflation มองตัวเลขเงินเฟ้อในอนาคตเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าไปดูจากใน consensus เองเนี่ยเขาก็มองว่าตัวเลขเงินเฟ้อในอนาคตนะครับที่เราอยู่ประมาณสัก 5% 6% ตอนนี้เพราะว่าด้วยดอกเบี้ยที่มันขึ้นมาขนาดนี้โดยปกติแล้วไอ้ monetary policy เนี่ยหรือนโยบายการเงินเองมันจะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสัก6เดือนอยู่แล้วต้อง take time ประมาณนึงเพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวพอผ่านไปสักระยะเงินเฟ้อก็จะค่อยๆถูกกดลงมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
ตรงนี้เองเนี่ยถามว่าเงินเฟ้อผ่านพีคหรือยังในมุมมองผมเองผมคิดว่าคงผ่านพีคไปแล้วนะครับดอกเบี้ยเองเนี่ยก็คงใกล้พีคไม่ก็อาจจะพีคไปแล้วก็ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะจริงจริงเนี่ยถ้าเราไปดูสเตทเมนต์เมื่อวานจริงที่ประธานเฟดพูดเมื่อวานเนี่ยมีคำหนึ่งที่ผมว่าอาจจะทำให้ตลาดยังตีความได้ว่าเฟดเองเนี่ยอาจจะยังขึ้นดอกเบี้ยต่อในการประชุมครั้งหน้านะครับก็คือเขาพูดว่า I continue to think that it is very difficult to manage the risk of doing too little ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดขึ้นน้อยเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ความเสี่ยงเนี่ยกลับมาก็ได้เพราะว่าจริงเฟดเองเนี่ยเคยพลาดไปแล้วก็คือตอนนั้นประเมินเงินเฟ้อต่ำไปนะครับช่วงปีก่อนใช่ไหมฮะถึงต้องมาเร่งขึ้นในช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เองผมคิดว่าท่านประธานเฟดเองหรือว่าคณะกรรมการเฟดเองเนี่ย FOMC เองเนี่ยก็คงจะต้องแบบพรูเดนต้องระวังมากขึ้นแหละคือถ้ารีบหยุดการขึ้นดอกเบี้ยถอนคัดเร่งเร็วเกินไปเนี่ยครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อกลับมาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราประเมินเนี่ยครับทางทีมบุรุษเองเราก็มองว่าผมว่าเฟดเนี่ยขึ้นรอบนี้ 0.25 เนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดคาดนะครับแล้วคุณเอาสังเกตว่าตอนนี้ตลาดหุ้นฟื้นกันโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีนะครับฟื้นเยอะมากนะครับเรามองว่าในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยเดือนมีนา 21-22 เนี่ยครับมีโอกาสที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยสักผมว่าน่าจะขึ้นสัก 0.25% นะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยก็น่าจะคงดอกเบี้ยละนะครับคงจะยืนดอกเบี้ยแล้วเพราะว่าพอขึ้นอีก 0.25 เนี่ยไอ้ดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยมันจะไปอยู่ที่ระดับ 4.75-5% ซึ่งผมว่าไอ้ดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะใกล้กับ long term inflation โดยปกติแล้วในแง่ของทฤษฎีเองเนี่ยถ้าจะกดเงินเฟ้อให้ลงเราก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยให้มันสูงกว่าใช่ไหมครับแต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณเฟดเองก็พูดเมื่อคืนแล้วว่าเริ่มเห็นสัญญาณเริ่มมีการชะลอตัวของเงินเฟ้อบ้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์เงินเฟ้อในอเมริกาเนี่ยมาจากตัวของดีมานด์พูลซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เองเนี่ยผมว่าถ้าเฟดเองเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเริ่มมีการชะลอตัวเริ่มมีคนพูดใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเกิด recession หรือเป็น mild recession เศรษฐกิจแบบเบาๆนะฮะนิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดแบบนั้นจริงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันจะช่วยลดความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อลงมาได้แล้วก็อาจจะเห็นการชะลอการขึ้นของดอกเบี้ยของเฟดได้นะครับจริงๆผมว่าก็ 0.25 นี่แหละในครั้งหน้าแล้วก็น่าจะเริ่มคงนะครับสิ่งที่ต้องไปรู้นะครับพี่นาวก็คือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการลดดอกเบี้ยไหมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาง Morgan Stanley เองเนี่ยที่เป็นพันธมิตรด้านวิจัยทางทรัพย์บุหลวงครับเขาค่อนข้างมีมุมมองที่ต่างจากตลาดนะครับผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจจริงๆก็มองต่างจากผมเหมือนกันนะแต่ว่าผมอยากแชร์มุมมองที่เขามองไว้ให้ฟังในฐานะที่เขาเป็นสถาบันการเงินระดับโลกนะครับเขาบอกว่าจริงๆเขามองว่า Fed เองเนี่ยน่าจะเริ่มคงดอกเบี้ยนะครับในเดือนมีนานี้เลยนะครับมองว่า Fed น่าจะคงดอกเบี้ยในเดือนมีนานี้เลยเพราะว่าเขาคาดว่าจริงๆในตัวเลข on farm payroll เนี่ยหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ้างงานในเดือนมกราในเดือนกุมภาเนี่ยครับจะลดลงต่อเนื่องพอลดลงต่อเนื่องตรงนี้มันจะสะท้อนถึงตลาดแรงงานที่เริ่มชะลอตัวจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกนี้ว่าที่เฟดกล้าขึ้นดอกเบี้ยเยอะเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องเงินเฟ้อครับพี่เนาก็คือเรื่องของตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกาที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับอัตราว่างงานอยู่ 3.5%คือค่อนข้างแข็งแกร่งมาเขาถึงกล้าที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าคิดว่าโอเคตรงการจ้างงานอะไรมันยังแข็งแกร่งอยู่ทีนี้เนี่ยถ้าเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวเงินเฟ้อนะครับเริ่มเห็นว่าตลาดแรงงานเนี่ยเริ่มชะลอตัวถ้าเป็นไปตามที่ Morgan Stanley คาดนะครับลดลงจริงเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นไปได้ตามที่ Morgan Stanley มองว่าอันนี้ขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้หยุดละในการประชุมครั้งหน้าก็จะเริ่มหยุดละซึ่งถ้าเป็นซีนาริโอนี้เนี่ยคิดว่าจะดีต่อตลาดหุ้นแต่อย่างไรก็ดีครับคือในมุมมองของทางผมเองเนี่ยผมก็ยังคิดว่าผมก็ยังกังวลกับคำพูดที่ท่านประธานเฟดพูดแหละว่าแบบถ้าเกิดเขาทำน้อยเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดริสก์เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาได้เพราะนั้นในมุมมองผมนะผมก็จะขออนุญาตเห็นต่างจากท่านมองแกนเซย์ผมคิดว่ามีนาเนี่ยอาจจะมีสัก 0.25 ให้ขึ้นไปแตะเลข5ซะหน่อยนะครับตรงนี้พอเห็นเลข 5% ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะช่วยให้กดเงินเฟ้อตรงนั้นลงมาได้ค่อนข้างดีขึ้นแต่ 0.25 ครับพี่นาวผมคิดว่ามันก็จะไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงแล้วล่ะผมคิดว่าถ้าในแง่ impact ต่อตลาดหุ้นนะเพราะว่าประเด็นตรงนี้มันค่อนข้าง price in ไปแล้วแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือเรื่องของตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของค่าเงินซึ่งตรงนี้ผมว่าทางพี่สงวนน่าจะเชี่ยวชาญเลยครับอาจจะให้มุมมองได้ดีนะครับซึ่งจริงเราเห็นเทรนด์ค่าเงินดอลลาร์ในปีนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าพลิกโผเลยนะยิ่งถ้าเราดูเทียบกับเงินบาทนี่โอ้โหพลิกแบบโอ้ฟ้าแบบเขาเรียกอะไรนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ไหมครับแบบฐานแรงไหมคะใช่ครับนะครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดที่น่าจะต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับคุณเดียวค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงค่าเงินเนี่ยเรียนถามคุณสงวนก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเอิร์ธพูดแล้วก็สิ่งที่คุณสงวนพูดเนี่ย
เราขอตั้งเป็นประเด็นคำถามแล้วกันว่าถ้าเฟดเนี่ยเขาไม่ขึ้นสมมติว่าเป็นแบบ Morgan Stanley นะคะแบบไม่ขึ้นเนี่ยคงเอาไว้ประชุมมีนาคมเนี่ยก็จะคงเอาไว้โดยตลอดเลยนะคะนั่นแสดงว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันอาจจะเกิดน้อยหรืออาจจะไม่เกิดถดถอยจะอาจเป็นแค่ชะลอตัวก็ได้หรือเปล่าคะเพราะว่าเสาหลักของเราเราบอกว่ายุโรปก็จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอเมริกาก็จะไม่ดีแล้วก็จีนยังไม่ดีแต่ว่ากลายเป็นว่าคือของยุโรปเนี่ยก็ไม่หนักมากนะคะดูเท่าที่ดูก็ไม่หนักมากแทนที่จะติดลบมันก็เป็นบวกกับบวกกันอ่อนแต่ก็ยังบวกอยู่แล้วก็จีนเนี่ยเปิดประเทศแล้วก็โอ้โหคึกคักมากเลยนะกลายเป็นว่านี่เพิ่งเริ่มเปิดด้วยซ้ำกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ได้หรือเปล่าคะอาจจะเป็นแค่ชะลอตัวเท่านั้นเป็นไปได้ไหมคะครับผมคิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าสัญญาณมันยังผสมผสานนะครับอย่างเช่น earning ที่ประกาศออกมาเนี่ยโอเคไม่ดีแหละมีการลดคนมีการปลดคนจำนวนมากเนี่ยแต่ว่าการจ้างงานที่ออกมาจริงๆเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเฟดทำอย่างนั้นเนี่ยปัญหาคือมันจะมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวเฟดเองนะครับซึ่งเพราะว่าเขามีการบริหารการความคาดหวังของตลาดค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับดังนั้นนี่เฟดจะเสี่ยงทำแบบนั้นไหมผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยครับให้โอกาสที่จะขึ้นในปลายมีนาเนี่ยขึ้น25 basis point เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นเนี่ย 80% คือยังให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างทางที่จะไปเดือนมีนาคมนี่มีตัวเลขต่างๆที่เปิดออกมาเนี่ยแล้วมันสะท้อนความอ่อนแอมากๆเนี่ยไอโอกาสเนี่ยมันอาจจะลดลงเรื่อยๆก็เป็นได้ก็จะเข้าภาพอย่างที่คุณนาว่าก็เป็นได้ครับผมค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เฟดเขาพยายามจะบอกก็คือตัวเลขที่สำคัญของเขาคือตลาดแรงงานเนื่องจากว่าตลาดแรงงานเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าแข็งแกร่งมากนะคะกดลงไป 3.7 แป๊บเดียวโดดขึ้นมาเป็นว่างงานเหลือแค่ 3.5% แล้วก็ตัวเลขต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมทางด้านของภาคบริการเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อก็ไม่ลงนะคะก็มาจากการบริโภคนี่แหละที่แข็งแรงนะคะเงินยังในกระเป๋ายังมีเหลืออยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเฟดอยู่เหมือนกันหรือเปล่าคะว่าในเมื่อกดตรงนี้ไม่ลงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าก็ยังต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือการขึ้นดอกเบี้ยในมีนาคมอาจจะยังไม่พอก็ได้อาจจะขึ้นต่ออันนี้พยายามมองหลายๆโซลูชันนะคะคุณสมเหมือนมองไงคะคือถ้าเราเป็นคนอยู่ในตลาดนี่เรามักจะมองว่าเฟดเนี่ยพยายามมองเหลือบมองตลาดอยู่ตลอดเวลาว่าตลาดประเมินอย่างไรแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเหลือบากกว่าแรงมากเนี่ยเฟดก็พยายามที่จะดีลิเวอร์ในสิ่งที่ตลาดคาดหวังนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าตลาดยังเชื่อว่ามีโอกาสที่จะขึ้น25 basis point ที่ 80% โอกาสเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยผมว่าเฟดก็สามารถขึ้นได้นะครับโดยที่ตลาดไม่ได้มีช็อกหรือไม่ได้เหนื่อยในการที่ต้องสื่อสารเปลี่ยนทิศทางในการจู่ๆก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารให้มันน่าเชื่อถืออย่างไรเนี่ยอย่าด้วยแต่ผมคิดว่าเฟดน่าจะพิจารณาขึ้นได้ครับค่ะคุณเนื้อขาถ้าเรามองจากทิศทางที่เฟดแถลงออกมาแล้วก็ทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเขารวมไปถึงเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเขาเนี่ยตอนนี้เราจะบอกได้ไหมคะว่าเราน่าจะเริ่มจัดโต๊ะได้แล้วเริ่มมีเพลงบรรเลงได้แล้วเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าวงปาร์ตี้จะเริ่มขึ้นแล้วเป็นไปได้ไหมคะสำหรับตรงเนี้ยที่เราเริ่มเห็นจะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ครับพี่หนาวเพราะว่าจริงๆแล้วปาร์ตี้มันเริ่มบรรเลงมาตั้งแต่ช่วงปลายปีนะเริ่มจากจีนนะครับที่เราเห็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องของการต่อประธานาธิบดีสมัยที่3ของท่านสีจิ้นผิงใช่ไหมครับการที่จีนเองออกมาพูดเรื่องจะสนับสนุนภาคเอกชนจากที่ก่อนหน้า Common Prosperity มาตลอดนะครับยกเลิกผ่อนคลายตัวนโยบายภาคอสังหานะครับแล้วก็มายกเลิกนโยบายซีโร่โควิดเมื่อต้นปีตรงนี้เองเนี่ยมันจีนเองใหญ่มากนะครับดังนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่ามันจะส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจโลกให้ค่อนข้างดีขึ้นจริงๆถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยเห็นว่าถ้าผมจำไม่ผิดก็ IMF เองเนี่ยเพิ่งจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบไม่หลายปีมาเลยนะครับงั้นภาพตรงนี้ผมคิดว่าปาร์ตี้เองเนี่ยผมคิดว่าไปต่อนะครับก็ยังคิดว่า earnings ของบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นได้นะครับในสหรัฐเองในจีนเองคิดว่าค่อยๆฟื้นนะครับยิ่งอยากจะขออนุญาตเสริมนิดนึงว่ามันมีประเด็นนึงที่ผมว่าเป็นดีเบตที่คนก็สงสัยกันมาค่อนข้างเยอะครับพี่นาว่าเอ๊ะเราเห็นภาพของตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง 3.5 3.6 3.7 อยู่ตรงระดับประมาณนี้แต่ทำไมเราเห็นข่าวว่ากลุ่มเทคเองเนี่ยมีการปลดพนักงานค่อนข้างเยอะจริงผมมีข้อมูลนึงที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือว่าถ้าเราไปดูสัดส่วนหุ้นบริษัทเทคโนโลยีเองเนี่ยในแง่ของมูลค่าตลาดเนี่ยถ้าเทียบกับในตลาดหุ้นสหรัฐเองนะครับmarket cap เขาเนี่ยเกือบสัก1ใน4อ่ะเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีนะถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่มากแต่ถ้าเราไปดูจำนวน
คนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ครับมันมีการเก็บตัวเลขนะครับเพื่อนๆครับก็คืออยู่ที่ประมาณสัก3ล้านกว่าคนซึ่งจริงๆตรงนี้มันน้อยกว่า 1.5% ของการจ้างงานทั้งหมดในสหรัฐนะการจ้างงานเนี่ยมีเป็น100ล้านตำแหน่งแต่ว่าในอุตสาหกรรมเทคจริงๆเนี่ยมีการจ้างงานแค่3ล้านคนเพราะฉะนั้นไอ้การปลดตัวเลขที่บางทีเราเห็นการปลดต่างๆแล้วเราก็ยังสงสัยว่าตรงนี้มันจะไปส่งผลให้ตัวของเศรษฐกิจเองเนี่ยมีผลเป็นสัญญาณของ recession หรือเปล่านะครับผมก็ต้องจะเรียนว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วสัดส่วนการจ้างงานในกลุ่มเทคโนโลยีเองเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนไปอะครับช่วงเกิดโควิดเนี่ยบริษัทเทคต่างๆเหล่านี้เขามีการจ้างงานที่เป็น over capacity เยอะมากว่าตอนนั้นดีมานด์มาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองก็มีการพอเริ่มสถานการณ์กลับสู่ปกติเองเขาก็มีการลดคนคือผมว่าประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องเป็นน่ากังวลขนาดนั้นอย่างที่เราเห็นพาดหัวข่าวนะครับคือมันก็ดำเนินการเป็นไปตามปกติของ process การจ้างงานหรือการลดคนงานนั่นเองนะครับทีนี้กลับมาที่คำถามว่าตอนนี้เนี่ยมันปาร์ตี้จะไปต่อไหมนะครับแล้วคิดว่าดูแล้วเนี่ยโมเมนตัมเองเรายังมองว่าเรื่องของภาพการลงทุนในตลาดหุ้นยังไปได้ผมยังคิดว่าหุ้นสหรัฐเองเนี่ยยังคิดว่ายังมีโอกาสที่จะเป็นโมเมนตัมบวกต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปภาพปีที่แล้วเนี่ยครับพี่นาวจะเห็นนะว่าบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยในภาวะที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นน่ะค่ะใช่มั้ยครับประกาศผลประกอบการเนี่ยแม้ว่าจะประกาศออกมาดีนะแต่ไกด์แดนในไตรมาสหน้าไม่ดีเนี่ยหุ้นก็ลงเยอะละลงแบบตู้มเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับตอนนี้ปีนี้เนี่ยผลประกอบการอย่าง Facebook เนี่ยเมื่อคืนประกาศออกมาเนี่ยครับจริงๆไม่ได้ดีมากไม่ถึงกับดีมากนะครับแต่ว่าออกมาดีกว่าคาดอ่ะจริงๆลงไม่ได้โตเยอะด้วยนะดีกว่าแต่ด้วยสภาวะที่แมกโรที่มันดอกเบี้ยเองไม่ได้ขึ้นเยอะละนะครับขึ้น 0.25 แล้วทิศทางก็ดูแล้วใกล้พีคหุ้นเนี่ยพร้อมจะดีดเป็น 10-20% เลยนี่ pre-market ก็ดีดขึ้นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มันคือสภาพของการ risk on นะครับแล้วเราไม่ได้เห็นหุ้นอย่างก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทนึงที่มีข่าวว่าจะไปทำเป็น ChatGPT ใช่ไหมครับที่จะเป็นเทรนด์ใหม่นะก็บอกว่าโอ้โหเราเห็นข่าวอยู่ดีบริษัทอันนี้ก็ดีดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเป็น 100% เลยคือตรงนี้มันเป็นสัญญาณของการ risk on ที่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อและจริงหุ้นเทคโนโลยีเองอะมองว่ารอบนี้จะกลับมาเป็นกลุ่มผู้นำตลาดครับพี่เนาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองไปเชิงของ valuation เนี่ยหุ้นเทคขนาดใหญ่ตอนนี้เองเนี่ยโอ้ PE ยังถูกมากนะครับบริษัทอย่าง Microsoft เนี่ย PE ยัง20เท่า Google เนี่ย PE ยัง 17-18 เท่านะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ย 1SD 2SD เพราะนั้นด้วยภาพแมกโรที่ผมว่ามันชิฟไปเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้มันน่าจะทำให้บริษัทต่างๆเหล่านี้เริ่มกลับมาเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือคิดว่าปาร์ตี้คิดว่ายังไปต่อครับพี่เนานะครับแต่ว่าในระหว่างทางอาจจะมีการไซด์เวย์หรืออะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการถ้าหุ้นโดนในปรับขึ้นมาก็อาจจะมีการพักฐานระหว่างทางว่าครับโอเคค่ะนั่นคนที่ติดหุ้นเทคโนโลยีเอาไว้เนี่ยก็คืออันนี้ถือว่าเป็นโอกาสน่าสบายใจขึ้นนะฮะน่าจะแบบมาต่อแล้วก็มาทั้งตลาดอเมริกามาทั้งตลาดหุ้นจีนหรือเปล่าหรือว่าเวียดนามมาด้วยไหมเดี๋ยวกลับมาหาคุณเอิร์ธกันนะฮะทีนี้เรียนถามคุณสงวนนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ที่ค้างเอาไว้คุณสงวนเนี่ยวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในตลาดพันธบัตรไปแล้วนะคะทีนี้อยากให้วิเคราะห์ค่าเงินนิดนึงนะคะเพราะว่าค่าเงินก็ดูจะแผ่วๆนะคะก็ดูเหมือนไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรมากแต่คนก็ยังสงสัยกันต่อนะว่าเอ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆแบบนี้เนี่ยแต่ของเราก็ยังแบบแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะแสดงว่าคนเนี่ยมองว่ายังไงแล้วต่างประเทศเนี่ยน่าจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าจะมีเงินที่ไหลเข้ามาเยอะมากเลยใช่ไหมคุณสุขวัฒน์มองยังไงบ้างคะครับค่าเงินเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วงเดือนมกราคม2วีคแรกเนี่ยเงินบาทแข็งเร็วมากนะครับเร็วนำโด่งนำจ่าฝูงมาเลยแต่2วีคหลังจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างที่เราเคยคุยกันคราวก่อนนะครับว่าเอากลุ่มแรกนะครับนักเก็งกำไรค่าเงินต่างประเทศนี่หายไปหมดแล้วนะครับคือเขาเริ่ม take profit ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนแล้วก็หายจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าถ้าดูสัญญาณจากอัตราดอกเบี้ยเงินบาทในตลาดเงินบาทออฟชอร์นะครับช่วงที่การเก็งกำไรนี่เข้มข้นมากนี่มันเป็น 0% หรือติดลบเนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ 1-2% บวกเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเลเวลปกตินั้นก็เป็นสัญญาณชิ้นหนึ่งนะครับแล้วไอ้โฟลว์การซื้อบอนด์สั้นๆของนักลงทุนต่างประเทศที่เคยซื้อกันหนักๆมากเนี่ยครึ่งหลังของปีมกราคมนี้หายหมดแล้วแล้วเป็นข้างขายด้วยซ้ำไปนะครับบอนด์สั้นๆเนี่ยซึ่งเป็นอาการเป็นซิมเปิลอันหนึ่งของการเก็งกำไรส่วนต่างตลาดดอกเบี้ยและก็เก็งกำไรค่าเงินนี่นะครับหายหมดแล้วดังนั้นคือเราก็เริ่มเห็นว่าสำนักวิจัยเนี่ยเริ่มรีเสิร์ชในลักษณะที่ว่า
เราย้ายไปเก็งกำไรสกุลเงินอื่นเถอะเพราะเงินบาทมันแข็งค่าเร็วเกินไปแล้วดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังแข็งค่าที่สุดในภูมิภาคนะครับประมาณ 5.6% ต่อดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าตามมาใกล้ๆแล้วมีอินโดมีมาเลเซริงกิตมาเลเซียนี่ตามมาแล้วคราวนี้ถัดไปเป็นอะไรนอกจากเก็งกำไรนี้มันหายไปแล้วแล้วเขาก็คาดว่าพอเข้าสู่เดือน3เดือน4มันจะเป็นดิวิเดนซีซั่นโอกาสที่เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยมันจะมีมากกว่าโอกาสที่จะแข็งค่าดังนั้นนี่เขาก็อาจจะมุ่งไปเก็งกำไรที่อื่นสกุลอื่นนะครับอันนี้ประการแรกกลุ่มเก็งกำไรนะครับต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของcapital flow ทันทวด portfolio flow ก็พวกตราสารหนี้ net buy net sell หุ้นเริ่มจะมี two way ละมันไม่ net buy ติดกันต่อเนื่องเยอะๆบอนด์ก็ two way เหมือนกันบอนด์ยาวๆก็ two way เดี๋ยวขายเดี๋ยวซื้อเนี่ยเริ่มที่จะ balance นะครับทรงๆก็เลยไปดูสุดท้ายก็กลับมาที่ปัจจัยพื้นฐานก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับอันนี้เป็น very fundamental number คือเริ่มจากเมื่อวันสองวันนี้เองใช่ไหมครับทางผู้บริหารธปท.ก็ประกาศแล้วว่าเดือนธันวาที่จบไปแล้วเนี่ยนะครับเรากลับมาเป็นเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเป็น surplus นะซึ่งผมดูแล้วเป็น surplus ครั้งแรกในรอบ 8-9 เดือนมั้งนะครับเรา surplus ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ นะครับอันนี้เนี่ยสมมติว่าเรามองแบบเก็บเล็กผสมน้อยนะครับถ้าเรามีเซอร์พลัสสักเดือนละพันล้านเหรียญแล้วกันนะครับ12เดือนนะครับเราก็จะเซอร์พลัสสักประมาณ 12,000 ล้านเหรียญนะครับถ้าเราได้สักประมาณ 12,000 ล้านเหรียญเนี่ยเทียบเป็นเซอร์พลัสต่อ GDP ก็ประมาณสัก 2% นะครับถ้าเรามี current account surplus สัก 2% ต่อ GDP ต่อปีเนี่ยเงินบาทจะมีเสถียรภาพได้ครับมันจะไปได้เรื่อยๆของมันขอเป็นข้างเซอร์พลัสอ่อนๆ นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนปี1718ที่เราเซอร์พลัสต่อเดือนเนี่ย 3,000 ล้านเหรียญค่ะอันนั้นเนี่ยมันก็จะเยอะมากแล้วขอให้เป็นเซอร์พลัสเนี่ยทั้งเทรดทั้งเซอร์วิสแอคเคาท์เทรดเนี่ยนะเราบอกว่าส่งออกเริ่มพลาดเป้านะครับสมมติว่าเทรดพลาดเป้าเนี่ยหรือว่าเทรดแอคเคาท์เนี่ยขาดดุลนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ตัวดุลบริการการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเลขล่าสุดนี่มันเริ่มชี้ให้เห็นแล้วว่าไอ้ high season peak season ในเดือนธันวาคมนี้เริ่มทำงานแล้วเราเริ่มกลับมาเกินดุลแล้วนะครับแล้วถ้าเราเกินดุลอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเงินบาทจะมีเสถียรภาพในระยะยาวได้แล้วก็ตลาดการเงินก็จะมีเสถียรภาพได้นะครับอันนี้ก็เป็น flow ที่เป็นเม็ดเงินจริงๆที่เรา measurable เป็นตัวที่เราประเมินได้ชัดเจนว่าเดือนนี้ออกเท่าไหร่เดือนนั้นเข้าเท่าไหร่สุดที่เท่าไหร่เป็นเม็ดเงินที่คำนวณได้นะครับมากเซอร์พลัสมากๆเปิดลิ้นชักดูเงินสดมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วมันก็ไปโป่งที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ foreign reserve นะครับเหมือนกับที่ปีประมาณ1718ที่เราก็มีอย่างเงี้ย foreign reserve เพิ่มขึ้นทะลุ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดภาพมันกลับมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะกลับไปดูที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับส่วนการเก็งกำไรเนี่ยครับหลังจากที่เงินบาทมันแข็งค่าเร็วเนี่ยมันก็ชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบนะครับอย่างช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าดอลลาร์บาทเนี่ยมันเคลื่อนไหวในกรอบนี่20-30ตังค์ค่อนข้างเหนียวเลยนะครับ 32.6 ถึง 32.9 เนี่ยไม่ค่อยไปไหนเลยครับเหนียวแน่นมากๆอย่างกับเพกเนี่ยคือแรงกำกำไรนี่หายไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูอีกทีว่าสกุลอื่นมันแข็งค่าแซงหน้าเราไวไหมแล้วเดี๋ยวมันจะมีเงินทุนกลับเข้ามาเก็งกำไรไหมแล้วก็ดูการดุลบัญชีเดินสะพัดไปทีละเดือนดูเราเพอร์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนครับแสดงว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าหลังจากที่มีเรื่องของการนำเงินออกก็คือเรื่องของการจ่ายปันผลช่วงนี้แข็งค่าก็จะอ่อนค่าลงหลังจากที่เราเกินดุลมีเงินไหลเข้ามาใช่ครับคือจริงๆมันก็อาจจะเกินดุลซึมกันเข้ามานะครับเดือนละล้านเหรียญอะไรอย่างที่เรียนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวประมาณเดือน3เดือน4เดือน5เนี่ยจะมีดิวิเดนด์โฟลว์เราประเมินว่าประมาณ 5,000 ล้านเหรียญนักลงทุนต่างชาติที่เขาได้รับเงินดิวิเดนด์เป็นสกุลบาทเนี่ยจะต้องซื้อดอลลาร์ออกไปกับประเทศเขานะ 4,500 ล้านเหรียญก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็มันก็อาจจะมีช่วงโลซีซั่นกลางปีด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับโอ้แต่มันจะกดบาทอ่อนได้แค่ไหนครับเพราะว่าเห็นนักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามาต่อเนื่องผมคิดว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมันจะมีอาจจะเป็นช่วงสงกรานต์จะมาอีกทีใช่ไหมฮะช่วงนี้ก็อาจจะสโลลงหน่อยละนะครับมันก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบ
มาณผมคิดว่านะครับปีนี้แหละ 32.5 ถึง 35จะอยู่ในกรอบนี้มีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปได้นะครับด้านล่างอาจจะวิ่งลงไปลึกๆจนถึงได้ 3.2 ได้แต่ว่าผมคิดว่าลงกว่านั้นเนี่ยไม่น่าจะเหมาะสมนะครับแล้วก็ทางแบงก์ชาติก็ดูแลอยู่ด้วยว่าถ้าแข็งค่าเกินไปแล้วถ้าเกิดว่ามีตัวเลขส่งออกนี้เริ่มแย่นะครับมันก็จะมีแรงกดดันกลับมาได้ว่ามันแข็งค่าเกินความจำเป็นเกินความเหมาะสมหรือไม่ครับค่ะแต่อย่างที่คุณสุขวนบอกนะคะประมาณ 32.7 32.8 นี่เหมือนตรงนี้เหนียวมากฮะเขาเรียกว่าเหนียวมากอ่ะหล่นไปมันก็คือขึ้นไปมากกว่านี้ก็จะถูกเหมือนเทขายลงมาเหลือ33นะคะไม่แน่ใจว่าแบงก์ชาติเข้าไปดูแลตรงช่วงนี้ป่ะฮะช่วงแบรนด์นี้ผมคิดว่าครับผมคิดว่ามันเป็นช่วงของ consolidation โดยธรรมชาตินะครับผมคิดว่าถ้าเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยแบงก์ชาติแทบไม่ต้องทำอะไรเลยสบายเลยปล่อยให้ market มันดูแลกันเองได้ถ้ามันมีดูมีเสถียรภาพใช่ไหมครับคือแบงก์ชาติจะเข้าไปในกรณีที่มันเคลื่อนไหวรุนแรงเกินปกติไปเช่นเพื่อนบ้านเขานิ่งๆแล้วเรามันเคลื่อนไหวแรงมากเกินไปอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาดูแลมากเป็นพิเศษปัจจุบันนี้ก็ถือว่าน่าจะไม่มีความจำเป็นต้องดูแลอะไรครับแต่การขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดก็ฟีดแบ็กก็ไม่ได้กระทบกับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์มากใช่ไหมคะการขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเนี่ยแทบจะเรียกว่าจริงๆดูเหมือนว่าขึ้น25 basis point เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็น non event ใช่ไหมครับแต่ว่าผมต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่าmessage ที่ออกมานี่มันดูเหาะผิดมากกว่าที่ตลาดคาดนิดนึงคือต้องย้อนความนิดนึงว่าเมื่อ2สัปดาห์2 3สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยแบงก์ชาติเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเค้ามีการขึ้นดอกเบี้ยขึ้น25 basis point ตามที่ตลาดคาดนี่แหละแต่ว่า2ใน7ท่านเนี่ยนะครับโหวตว่าไม่ให้ขึ้นนะครับไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นแล้วตลาดก็ตีความทันทีว่าอันนี้อาจจะจบสำหรับเคสของเกาหลีใต้แล้วใน1สัปดาห์ถัดมาเนี่ยแบงก์เนกราธนาคารกลางของมาเลเซียก็ตลาดคาดว่าจะขึ้นปรากฏว่าไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดภาพว่าธนาคารกลางของในภูมิภาคเอเชียเนี่ยใกล้จบแล้วนะครับดังนั้นก็เลยมีความคาดหวังไปยังแบงก์ชาติของเราเองด้วยเหมือนกันว่าอาจจะมีเมสเซจที่ดอวิชมากกว่าคาดรวมทั้งค่าเงินบาทแข็งด้วยเนี่ยมันควรจะดอวิชกว่านี้แต่ผลปรากฏว่า7-0แล้วไม่ดอวิชเลยฮอกกิชนิดด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้นเนี่ยซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าอธิบายง่ายๆว่าก็คนอื่นเขาขึ้นก่อนของเราก็ขึ้นทีหลังเขาดังนั้นคนอื่นจบก่อนแล้วก็จบทีหลังเขาได้นะครับดังนั้นในเซ็นทรัลแบงก์ในเอเชียในหลายประเทศนี่เขาจบไตรมาส1ถ้าสมมติไตรมาส1จบนะครับของเรานี่อาจจะจบสักไตรมาส2ก็น่าจะไม่ได้น่าเกลียดอะไรใช่ไหมครับแล้วทำไมไตรมาส2ก็เพราะไตรมาสครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยแบงก์ชาติก็สื่อเองนะครับว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเงินเฟ้อในครึ่งหลังของปีนี้นะครับจริงๆสื่อสารตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะแล้วก็พูดทุกครั้งก็สื่อสารอยู่ทุกครั้งนะครับว่าพอเงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เมื่อกลับเข้าสู่กรอบแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไรกับนโยบายดอกเบี้ยก็เท่ากับว่าจบไฮไซเคิลในครึ่งหลังไม่ต้องทำอะไรนะครับดังนั้นตลาดก็เลยคาดว่าด้วย7-0ครั้งนี้แต่ว่าประเมินว่านะครับในครั้งถัดไปนี้อาจจะไม่ใช่7-0แล้วพอไปถึง 2% นี่น่าจะจบจริงๆแล้วก็ถ้าเราดูย้อนหลังนะครับ10ปี20ปีก็ตามเนี่ยเราจะพบว่า CPI บ้านเรานี้อยู่ที่เท่าไหร่ดอกเบี้ยนโยบายก็อยู่แถวนั้นแหละคือ average ออกมานะครับมองอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นนี่ CPI กรอบเงินเฟ้อของแบงก์ชาติอยู่ในกรอบ 1-3 ค่ากลางอยู่ที่2ใช่ไหมครับดังนั้นนโยบายดอกเบี้ยนโยบายก็ประมาณ2นั่นแหละน่าจะบวกลบนิดหน่อยเฉลี่ยก็มองอาจจะมองแบบนั้นก็อาจจะพอมองได้ครับอืมค่ะโอ้ของประเทศไทยนี่เรายังพอมองออกนะของสหรัฐอเมริกานี่มองยากเลยนะคะบอกว่าเริ่มจะลงแต่ปรากฏว่าก็กดได้ลงไม่มากเท่าไหร่นะคะแบรนด์ก็ยังอยู่ประมาณ 5-6% อยู่นะคะสำหรับเงินเฟ้อทีนี้เรียนถามทางคุณเอิร์ทนิดนะคะคุณเอิร์ทเมื่อสักครู่บอกว่าสำหรับกลุ่มของเทคโนโลยีเนี่ยจะกลับมาแล้วทุกคนที่ติดหุ้นเอาไว้เนี่ยรอคอยนิดนึงแล้วกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากลุ่มเทคโนโลยีที่จะขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นทุกตลาดหรือเปล่าเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีของอเมริกาหรือว่าจะเป็นตลาดจีนด้วยหรือแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยจะฟื้นกลับมาเหมือนกับที่เราเคยขึ้นเข้าไปลงทุนเมื่อช่วงปี2ปีก่อนไหมคะคุณเอิร์ธผมคิดว่าเรียนพี่นาวอย่างนี้ครับว่าถ้าในสหรัฐเองเนี่ยก
ค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดนะครับจากเรื่องของการที่เฟดเองเนี่ยเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยถ้าไปดู valuation แล้วตอนนี้หลายๆบริษัทเองเนี่ยผมคิดว่าจากเดิมที่เป็นหุ้นที่เราเรียกว่าเป็น growth stock ใช่ไหมครับตอนนี้ผมว่าเขาผันตัวไปเป็น infrastructure stock ละก็คือไปอย่างเช่นอย่าง Facebook หรืออย่าง Google เอง Alphabet ใช่ไหมครับ Microsoft เนี่ยพวกนี้จริงๆแล้วคือ infrastructure ทั้งหมดคือเราขาดไม่ได้ละแม้แต่ในพวกเราเองที่เราใช้บริการกันเราก็ใช้กันอยู่แทบทุกวันถูกไหมครับอินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้เนี่ยเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่แข็งแกร่งมากมีป้อมปราการโอ้โหคนจะเข้ามาตีได้ยากมากทุกคนยังใช้กันอยู่แม้แต่ในประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยอย่าง Microsoft เองเขาก็เข้าไปลงทุนในบริษัท OpenAI ที่ทำ ChatGPT เขาก็เตรียมที่จะโอ้โหเติบโตไปกับตัวธุรกิจนั้นด้วยเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าด้วย valuation นะตอนนี้เป็น valuation แบบพูดอินฟราสตรักเจอร์เป็น valuation แบบพูด value PE 20กว่าเท่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า growth เองเนี่ยผมวิวก็ยังมองเห็นอนาคตอีกพอสมควรเลยสำหรับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามองในเรื่องของ earnings หรือประเด็นปัจจัยของบริษัทเองเดียวเนี่ยนะครับผมว่าหุ้นอย่าง Microsoft บริษัทอย่าง Google Alphabet เนี่ย Facebook เองนะครับหรือแม้แต่ Nvidia ที่ทำเรื่องของชิปเองที่เกี่ยวข้องกับชิปเองเนี่ยครับ TSMC ที่บริษัทเฟดเข้าไปลงทุนเนี่ยผมว่าเป็นบริษัทที่ผมมองว่ายังไปได้อยู่นะครับและตอนนี้สิ่งที่จะมาเกื้อหนุนก็คือเรื่องของภาพของเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับจริงๆเราคิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับพี่นาวก็คือว่าคือถ้าตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูงแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็ขึ้นได้น้อยแล้วครับคือถ้าตอนนี้มันอยู่ 1% ผมจะขึ้นไป 5 เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสแต่ตอนนี้มันอยู่ใกล้ 5 แล้วจะให้ขึ้นไป 10 หรอผมว่ายากนะเพราะเงินเฟ้อจริงผมว่ามันก็เริ่มที่จะมีทิศทางที่จะชะลอจริงอย่างสัญญาณในอเมริกาเองเนี่ยสิ่งอย่างที่ทางพี่สงวนว่าเลยนะครับผมค่อนข้างเห็นด้วยว่าจริงๆไทยเราก็แลกมีไฮไปเพราะว่าด้วยความที่สเตจของไทยเราเองก่อนหน้านั้นเศรษฐกิจยังไม่พ้นช่วงวิกฤตโควิดเลยในขณะที่อเมริกาเลยก็ฟื้นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาพเงินเฟ้อของในอเมริกาเองเกิดจากดีมานด์พูลค่อนข้างเยอะแต่ของไทยเนี่ยเกิดจากซัพพลายแล้วเราควบคุมตรงนั้นได้ค่อนข้างยากแต่ตอนนี้ถ้าเราย้อนไปดูในสเตจเมนต์ล่าสุดทาง MBC นะครับทางแบงก์ชาติไทยเนี่ยเริ่มพูดแล้วนะครับว่ามีเรื่องของดีมานด์พูลเข้ามาเกี่ยวเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆแล้วว่าเราเริ่มเห็นตัวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพราะฉะนั้นณตรงนี้เองผมก็คิดว่าถ้าของไทยเนี่ยดอกเบี้ยน่าจะยังคงขึ้นต่อน่าจะมีโอกาสที่ยังขึ้นต่อจะค่อนข้างชัดกว่าในสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่ใกล้พีคละนะครับทีนี้ถามว่าโอเคสรุปไปแล้วว่าอเมริกาผมว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ยังไปได้นะครับทีนี้ภาพของทางจีนเองเนี่ยจีนเองครับถ้าเราไปดูตัวเลขเงินเฟ้อจีนเนี่ยเงินเฟ้อจีนทราบไหมครับพี่นาว่าอยู่เท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยถ้าผมจำได้เป็น 1.8% ยังไม่ถึง2เลยนะครับจีนเป็นประเทศที่มีเงินเฟ้อที่ต่ำมากๆประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเป็นประเทศที่สามารถดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้แบบสบายใจ ประเทศอื่นเนี่ยจะต้องตึงตัวเพราะว่าเงินเฟ้อเขาสูงของเขาที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับนั้นเลยเพราะเขาเพิ่งเปิดเมืองนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยแน่นอนเงินเฟ้อเขาคงมันเป็นขาขึ้นแต่ว่ามันคงไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะนั้นไอ้ณตอนนี้ผมว่ายังเอนจอยได้จริงๆเนี่ยเอนจอยตลาดหุ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วตั้งแต่ที่ท่านสีจิ้นผิงนะครับไม่พอหลังจากที่ท่านเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3เนี่ยนะครับเราจะไม่เห็น common prosperity เลยนะแทบไม่ได้ยินเลยไม่มีพูดแล้วนะครับ common prosperity เรื่องการจับเบียร์บริษัทเทคเองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสับสนบริษัทเอกชนละนะครับเพราะนั้นภาพของหุ้นจีนเนี่ยก็ฟื้นตัวมาค่อนข้างเยอะแล้วจริงแล้วเนี่ยสัญญาณนึงก็คือที่ผมไปสังเกตเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่คิดว่าใกล้จบมากๆของการจัดระเบียบหุ้นเทคจีนหรือไม่การจะจบไปแล้วก็คือว่ารัฐบาลจีนตอนนี้เขาเข้าไปถือหุ้นบริษัทอย่างอาลีบาบาเทนเซ็นต์เขาเรียกว่าเป็นกลไกที่ชื่อว่าโกลเด้นแชร์นะครับโกลเด้นแชร์คืออะไรครับคือถือหุ้นในบริษัทนี้แค่สัดส่วนสัก 1% แต่ว่าสามารถที่จะควบคุมทิศทางบริษัทได้อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเขาต้องการเพราะฉะนั้นณตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าบริษัทเทคจีนเองผมว่าจัดระเบียบมาปลายทางแล้วฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนพูดเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับถามว่าณตอนนี้ยังลงทุนได้ไหมหุ้นจีนยังไปต่อไหมผมก็คิดว่าหุ้นเทคจีนยังมีโอกาสไปต่อนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงของ valuation เนี่ยหุ้นเทคจีนเนี่ยจะมี discount จากหุ้นเทคของสหรัฐอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เขามี regulatory risk เนี่ยที่สูงกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปลงทุนในหุ้นต่างๆอย่างนี้เราก็ต้องถือเรื่องของ margin of safety ไว้แต่ด้วยสัญญาที่ regulator สหรัฐจีนที่ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างสบายใจขึ้นนะครับหุ้นเทคจีนที่ลงมา3ปีนะตั้งแต่จุดเริ่มคือมาตั้งแต่ตอน Ant Group จำได้ใช่ไหมครับที่ท่านแจ็คหม่าได้ไปพูดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ Ant Group ก็ไม่ได้ IPO ตอนนี้ก็มีสัญญาณว่า Ant Group เองเนี่ยได้อนุมัติเพิ่มทุนละ
นะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อแอดกรุ๊ปที่จะกลับมา IPO อีกครั้งเพราะนั้นในภาพของหุ้นเทคจีนเองรวมถึงนโยบายการเงินของจีนเองที่อยู่ในทิศทางที่ผ่อนคลายนะครับเรื่องของนโยบายภาคอสังหาทีเรดไลน์เองจีนที่ตอนนี้ก็ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าภาพของตลาดหุ้นจีนก็ดูดีขึ้นนะครับมาที่ตลาดหุ้นเวียดนามผมว่าเวียดนามจะเป็นตลาดที่ตอนนี้จะมีความเชคมีความน่ากังวลสูงเมื่อเทียบกับตลาดในระยะสั้นสาเหตุเป็นเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบประธานาธิบดีนะครับท่านลาออกไปบางท่านก็บอกว่าจริงท่านไม่ได้ลาออกท่านถูกกดดันให้ลาออกจากประเด็นเรื่องของคอร์รัปชันนะครับเสาหลักในเวียดนามจริงๆมีอยู่4เสาหลักนะครับระบบการปกครองของเวียดนามเนี่ยอาจจะต่างจากไทยแต่ว่ามีความคล้ายคลึงกับจีนนะก็คือเขาเรียกว่าถ้าย้อนไปคล้ายๆกับระบบจองหวนอย่างเงี้ยครับคุณนาวก็คือต้องเก่งก่อนคือถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้นำเลือกมาเนี่ยเป็นการแต่งตั้งแต่คุณต้องได้รับการแบบยอมรับอะต้องเก่งแต่ทีนี้เสาหลักเนี่ยจริงๆเนี่ยมี4เสาหลัก1คือประธานาธิบดี2ก็คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นะครับ3ก็คือสภาประชาชนนะครับแล้วก็4ก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่มีบทบาทหลักๆเนี่ยในเวียดนามเองจริงเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนบริหารบ้านเมืองนะครับกับอีกท่านหนึ่งก็คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่คนกลุ่มซึ่งท่านนี้อยู่มานานแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนเวียดนามมากว่าใส่ซื่อบริสุทธิ์นะครับประธานาธิบดีเองเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเป็นเชิงสัญลักษณ์ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในแง่ของการลาออกเองเนี่ยมีลูกค้ามาถามผมนะครับหลายท่านเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆตรงนี้เองเนี่ยมันจะกระทบเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของเวียดนามมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเรียนว่าอาจจะไม่ได้กระทบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าโดยตำแหน่งตัวนี้เองเนี่ยเป็นเชิงของสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเรายังคิดว่าเรื่องของการปราบคอร์รัปชันเนี่ยในเวียดนามนะตอนนี้ยังไม่จบเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการเชคในส่วนของเขย่าในส่วนของตำแหน่งใหญ่ๆได้อยู่ก็ต้องคอยติดตามประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้มันก็อาจจะกระทบนะครับในเชิงของผมว่ามันเป็นเชิงเซนติเมนต์นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจเวียดนามอะไรต่างๆเองเนี่ยผมคิดว่ายังดีอยู่ครับยังเศรษฐกิจเวียดนามยังเติบโตได้ดีนะครับตลาดหุ้นเขาอยู่ในภาพของการที่จะ merge ตลาดจากโฮเซ่นะครับกับตัวของ Hanoi Stock Exchange เป็น VNexchange เขาก็มีพัฒนาการที่ค่อยๆที่จะดีขึ้นนะครับคือในเชิงฟันดัมเมนทัลเองเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวเลขส่งออกเขาแซงไทยไปนานแล้วนะครับรายเดือนนะครับเศรษฐกิจเขาโตได้ดีมากนะครับแล้วก็คิดว่าก็ยังจะโตต่อในปีนี้นะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวเขาก็สูงนะครับเขาก็เหมือนกับมีลูกค้าคนเดียวกับเราครับมีลูกค้าเป็นชาวจีนมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติจะเลือกมาเที่ยวเวียดนามหรือมาเที่ยวไทยนะครับเขาก็มีลูกค้าเขาก็แย่งแข่งกับเราเนี่ยครับซึ่งเวียดนามเองจำนวนนักท่องเที่ยวก็โตได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้ว่าถ้าตลาดเวียดนามเนี่ยผมก็เรียนว่าภาพของตลาดหุ้นในเชิงระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสเช็คจะอยู่จากประเด็นปัจจัยทางการเมืองที่อาจจะทำให้โครงสร้างตลาดหุ้นเขาที่เป็นนักทุนรายย่อยกว่า 90% เนี่ยอันนี้เขาตกใจง่ายนะครับแต่ในระยะยาวก็ยังมองว่าเรื่องฟันดัมเมนทัลเองเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คิดว่าถ้าตลาดปรับตัวลงมาลึกๆเองจริงๆจะว่าไปเนี่ยฟื้นมาจากโลเนี่ย 20% แล้วนะครับหุ้นเวียดนามตอนนี้ก็อาจจะมีเช็คลงมา 3-4-5% เนี่ยคือถ้าลงมาอีกสักหน่อยผมว่าก็อาจจะเป็นจังหวะการทยอยเข้าไปลงทุนใหม่ครับพี่นะค่ะแสดงว่า3ตลาดนี้เรามองดีหมดเลยนะคะหุ้นเทคโนโลยีของอเมริกาก็จะกลับมานะคะเพราะว่าจากที่เป็นสตาร์ทอัพก็ตอนนี้ก็ผันตัวเองไปเป็นทำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะยังไงก็ต้องใช้อ่ะยังไงก็ต้องใช้เขานะคะแล้วก็เรื่องของหุ้นจีนก็เราไม่เห็นนะคะสำหรับปีนี้ตั้งแต่คุณสีจิ้นผิงขึ้นมาดำรงตำแหน่งต่อนะคะต่ออายุของคุณสีจิ้นผิงก็ยังไม่ได้ยินเลยนะคะว่าเขาจะมีการจัดระเบียบอีกรอบนึงนะคะในเรื่องของความเท่าเทียมเท่ากันเนี่ยเวียดนามก็มีสตอรี่นะคะที่เขาจะโตต่อได้พื้นฐานก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะอย่างที่คุณเอิร์ธบอกไปนะคะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยให้คุณเอิร์ธเนี่ยมองให้เรานะคะทองคำเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราเห็นการปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐนะคะไม่รู้ว่าจะหลุด100หรือเปล่านะคุณเอิร์ธคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทองคำหลายคนเริ่มมองแล้วว่าจะทูเดอะมูนหรือเปล่าเดี๋ยวคุณเอิร์ธวิเคราะห์ให้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่คนสนใจเพราะมีมาแต่ดั้งเดิมนะคะเขาเรียกว่ายุคดึกดำบรรพ์มากนะคะสำหรับทองคำนี่เราก็ยังคงทรงคุณค่าอยู่ถึงปัจจุบันเรียนถามทางด้านคุณสงวนดีกว่าค่ะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นมาเราก็ต้องอาจจะต้องแบบว่ามองย้อนกลับไปในอดีตนะคะเนื่องจากว่าเงินเฟ้อเนี่ยเขาสูงสุดในรอบ40ปีฉะนั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยมาแตะที่ 5% เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในรอบหลาย10ปีเหมือนกันนะคะประเทศที่เขาพอรับได้ก็รับได้ประเทศที่รับไม่ไหวเนี่ยเขาบอกก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะคะเพราะว่าภาคธุรกิจนี่โอ้โหเงินทุนนี่ต้นทุนเงินทุนนี่เพิ่มสูงขึ้นพอสมควรนะคะอยากเรียนถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาระให้มากน้อยแค่ไหนคะสำหรับภาคธุรกิจแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยการส่งผ่านไปตรงนี้เนี่ย
ใครบ้างคะที่จะยืนไม่อยู่อ่ะยืนระยะไกลไม่ได้อ่ะครับก็ต้องเรียนเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าดอกเบี้ยนโยบายกับต้นทุนเงินกู้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันคือดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเช่นของบ้านเราก็เป็น RP 1วันใช่ไหมครับของอินโดก็จะ14วันของเราเนี่ยสมัยก่อนก็เคยเป็น14วันแล้วก็ปี2008ก็เปลี่ยนมาเป็น1วันจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องระยะสั้นสั้นๆนั่นเองแล้วก็เป็นดอกเบี้ยแบบส่งสัญญาณแต่ต้นทุนที่แท้จริงของการกู้เงินของทั้งรัฐบาลทุกประเทศแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยอยู่บนเส้นผลอัตราเส้นอัตราผลตอบแทนหรือที่เรียกว่า yield curve นี่นะฮะซึ่ง yield curve จะมี1ปี2ปี3ปี5ปีจนถึง50ปีนี่นะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเช่นเมื่อคืนอย่างง่ายๆเลยนะครับคือเฟดขึ้น25 basis point ดอกเบี้ยนโยบายนี่ขึ้น25 basis point แต่พันธบัตรรัฐบาลยิว10ปีนี่ลง10 basis point นะครับมันขึ้นไหวไปคนละแบบกันในการที่พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยหรือยิวเคอร์ปรับลดลงเนี่ยมันแปลว่าต้นทุนการกู้เงินของรัฐบาลในแต่ละประเทศลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูอดีตที่ผ่านมานี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแม้ว่าประเทศเราเองเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเพิ่งจะขึ้นครั้งแรกในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับแต่ว่าพันธบัตรต้นทุนเงินกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ในตลาดทุนเนี่ยมันได้ปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปถึงจุดสูงสุดประมาณเดือน10เดือน11นะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเป็นลำดับนะครับไม่ทราบว่าพอจะมีกราฟแสดงให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงได้ไหมครับค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะครับอันนี้เป็นต้นทุนการออกหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกสกุลเงินบาทในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันปรับลดลงมาแล้วนะครับแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายมันยังจะมีแนวโน้มขึ้นไปต่อได้นะครับของสหรัฐก็เหมือนกันของนอกประเทศก็คล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นในกรณีของสิ่งที่เรียกว่าoffshore pre-funding นะครับ G3 ก็คือ3สกุลคือดอลลาร์ยูโรเยนนี่นะครับคือออฟชอร์ก็คือการกู้เงินผ่านการออกหุ้นกู้ที่อยู่นอกประเทศของทุกคนเนี่ยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยปี2022เนี่ยมันแพงมากจนกระทั่งออกได้แค่ครึ่งเดียวของปี2021เท่านั้นเองนะครับแต่พอมกราเดือนเดียวนี้กลับมาคึกคักอีกแล้วเนื่องจากว่าต้นทุนในการกู้เงินของบริษัทต่างๆรวมทั้งรัฐบาลด้วยของรัฐบาลต่างๆเนี่ยมันได้ปรับลดลงมาแล้วนะครับถามว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยในเส้นกราฟที่เป็นตลาดหุ้นกู้ไทยบาทนี่นะผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับว่าสมมติว่า AAA แล้วกันนะครับเอาเรตติ้ง AAA เนี่ยอายุ3ปีเนี่ยถ้าประมาณ3ปีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณอยู่ในช่วง 2% ครึ่งนะครับถ้า Single A ลบอยู่ประมาณสัก 3% นะครับแล้ว BBB บวกซึ่งเป็นเรตติ้งที่อยู่ในมือของนักทุนบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่นี่นะประมาณ 4% บวกลบนะครับแล้วน่าจะอยู่ในระดับนี้ค่อนข้างที่จะคงที่และมีเสถียรภาพนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคือต้นทุนการกู้เงินของภาคเอกชนนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าประกอบไปด้วยจุดแรกก็คือเบนช์มาร์คคือ risk free ก่อนคือตัวพันธบัตรรัฐบาลนะครับคือพูดง่ายๆคือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยกู้เงินต้องจ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับคือเบนช์มาร์คเรทตั้งไว้เป็นเบสก่อนนะครับตามด้วยตัวส่วนต่างของความเป็นที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลนะครับเราเรียกว่าสเปรดนะครับเช่นรัฐบาลกู้เงินจ่าย 2% ถ้าเป็นเอกชนก็ต้องจ่ายแพงกว่ารัฐบาลส่วนต่างสัก 1% รวมเป็น 3% นี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ตัวเบนช์มาร์คหรือตัว risk free หรือตัว government bond เนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะสะท้อนภาพที่ระดับอยู่ในเรียกว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้ว terminal rate ของเราที่คิดว่า 2% เนี่ยทุกทางที่จะมั่นใจในการพยากรณ์คือถ้าไปดูปีที่แล้วนี่กาปีที่แล้วเนี่ยบางคนบอกว่า terminal rate อยู่ที่ 1.75 บางคนบอก3มันเท่าสเปะสปะไปแต่มาถึงวันนี้เนี่ยภาพมันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอยู่ตรงนี้แหละประมาณ 2% นี่แหละค่อนข้างมีความเชื่อมั่นดังนั้นเนี่ยไอ้เส้นอัตราผลตอบแทนเนี่ยในบริเวณ3ปี2ปี1ปีเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนภาพ terminal rate ที่ตรงนั้นสำหรับตัว credit spread หรือส่วนเพิ่มเนี่ยซึ่งเป็นตัวชดเชยความเสี่ยงด้าน credit risk เนี่ยที่เหลือก็จะต้องไปดูว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทหรือของทั้งระบบคุณกู้นี่เป็นอย่างไรซึ่งโดยภาพรวมนี้เราคิดว่า
ความการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมันน่าจะทำให้เครดิตริสก์โดยรวมแบบซิสเต็มิกนั่นนะฮะมันลดลงได้นะครับผมมีตัวเลขตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขของการจัดอันดับของ Trist Rating นะครับซึ่ง Trist Rating เนี่ยจัดอันดับบริษัทประมาณ250รายทั่วประเทศนี่นะครับคือในปี2009เนี่ยก่อนโควิดเนี่ยการอัปเกรดดาวเกรดนี่มันจะเท่าๆกันนะครับพอเข้าสู่ปี2020ปั๊บเนี่ยการดาวเกรดมันจะพุ่งขึ้นสูงเลยมากเป็น3-4เท่าสูงกว่าอัปเกรดนะครับแล้วปี2022มันก็จะลดลงมาปี2021ก็ลดลงมาแล้วปี2022เนี่ยมันกลับเข้ามาเท่าๆกันเหมือนช่วงวิกฤตโควิดแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าเครดิตริสก์โดยรวมนะครับของตลาดหุ้นกู้ไทยซึ่งมียอด outstanding อยู่ประมาณสัก4ล้านล้านเนี่ยมีความเสี่ยงด้านเครดิตริสก์เนี่ยลดลงกลับเข้าสู่ระดับเดียวกันกับช่วงก่อนวิกฤตโควิดแล้วอันนี้ก็น่าจะมีความหมายได้ว่าตัวส่วนต่างเครดิตริสก์ที่ว่าเนี่ยหรือเครดิตสเปรดที่ว่าเนี่ยไม่ควรจะกว้างขึ้นมากและควรจะมีเสถียรภาพดังนั้นเนี่ยต้นทุนการกู้เงินของบริษัทเนี่ยก็น่าจะไม่สูงไปกว่านี้นะครับคิดว่าอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังลงไม่ได้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยหรือยิวเคิร์ฟเนี่ยมันยังไม่เป็นขาลงนั่นเองครับผมค่ะเพราะอันนี้มีผลนะคะเพราะบางธุรกิจเนี่ยเขาจะเป็นต้องใช้เขาเรียกว่าทุนหน้าตักเนี่ยค่อนข้างเยอะจะขยายการลงทุนไปก็กำลังซื้อยังไม่มาเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ฟื้นถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นแล้วก็พร้อมจะเขาเรียกว่ากลับมาเกิดภาวะการชะลอตัวอีกก็ลงทุนไปแล้วอาจจะไปเจอเรื่องของต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่ว่ายอดขายไม่มาแต่ว่าฟังจากที่คุณสงวนพูดเนี่ยเหมือนประมาณว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเรามีแบรนด์เราชัดเจนนะคะว่าเราประมาณ 2% terminal rate ของเราเนี่ยประมาณ 2% ซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็คือไม่น่าจะส่งผลกระทบให้เป็นภาระต้นทุนได้มากกว่านี้แล้วอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ครับคือน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละครับค่ะค่ะโอเคค่ะทีนี้มาถึงคุณเอิร์ธนะคะอยากให้คุณเอิร์ธวิเคราะห์นิดนึงคุณเอิร์ธค่ะเพราะว่าตัวที่เป็นดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันเริ่มย่อๆลงแต่ยังไม่หลุด100นะคะณขณะที่เราคุยนี้ยังไม่หลุด100นะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่แบบว่าเหมือนประมาณว่าทองคึกคักมากช่วงนี้แล้วก็ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยโอ้แห่ตุนกันแบบเยอะมากจีนก็ตุนรัสเซียก็ตุนเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะทองจะทูเดือมูลหรือเปล่าก็เลยตุนกันเยอะถามอันแรกก่อนละกันคิดว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยจะมีการปรับฐานใหญ่ไหมคะคือหลุด100ลงมาแล้วก็อาจจะไปเลี่ยต่ำไปค่อนข้างจุดเดิมอย่างเงี้ยค่ะคุณเอิร์ธมองกันหรือเปล่าครับผมปกติเวลาเราดูดอลลาร์อินเด็กซ์ก็จะดูเป็นบาสเกตใช่ไหมครับก็จะมีหลายสกุลที่ผูกทีนี้ถ้าสมมติว่าผมไล่เอาประเทศหลักๆละกันนะครับสมมติว่าเราไล่จากยูโรก่อนนะครับคือค่าเงินยูโรในปีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับดอลลาร์จะเป็นยังไงก็คือ เรามองว่าจริงๆแล้วยูโรครับมีโอกาสที่จะแข็งค่าเทียบดอลลาร์ในปีนี้ได้เพราะว่าคือในขณะที่เฟดเองเนี่ยเริ่มที่จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่ถ้าไปดูตัวเลขเงินเฟ้อในยูโรโซนนะครับพี่นาวในเดือนมกราคมนี้อยู่ที่ 8.5% นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทาง ECB เองเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกนะตลาดเองก็มองว่าอาจจะขึ้นอีก2ครั้งนะครับครั้งละ 0.5% เพราะฉะนั้นถ้ามองในประมาณในมุมนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวของค่าเงินยูโรเนี่ยครับอาจจะแข็งค่าเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้นะครับในระยะจากนี้นะครับเอาอีกสักสกุลหนึ่งแล้วกันก็คือตัวของเยนเองนะครับตัวของเยนเองนะครับเยนเนี่ยนโยบายการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นปีที่แล้วนอกจากจะเป็นปีที่เฟดเองมีความพลิกผันในหลายๆอย่างแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเภทนึงที่ประเทศนึงที่นโยบายการเงินเองเนี่ยโอ้โหมีเราต้องติดตามกันสนุกลุ้นมากนะครับเพราะว่ามีการหมดวาระนะครับในเรื่องของทางรัฐบาลเองปีที่แล้วมีการพลิกนโยบายแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะต่อเนื่องมายังปีนี้อีกเพราะว่า BOJ เองอะครับเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อในเดือนธันวาล่าสุดของญี่ปุ่นนะครับพี่เนาเชื่อไหมว่าญี่ปุ่นที่ผ่านมาเคยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องเงินฝืดคือโอ้โหเงินเฟ้อต่ำมาตลอดนี่เรียกว่าเงินฝืดเลยนะตอนนี้เงินเฟ้อในญี่ปุ่นเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยครับเชื่อไหมครับว่าอยู่ที่ 4% แล้วขึ้นมาที่ 4% สูงกว่าจีนเยอะเลยโอ้กลายเป็นสูงกว่าจีนซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมว่าดอกเบี้ยนโยบายญี่ปุ่นเนี่ยครับจริงๆถ้าจำได้ในญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ถ้าในเกี่ยวที่ในยุโรปที่ดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบจำได้ไหมฮะดอกเบี้ยญี่ปุ่นเนี่ยติดลบ 0.1% นะครับแต่ด้วยเงินเฟ้อที่อยู่ 4% แบบนี้ถามว่าเขาจะคงดอกเบี้ยนโยบายแบบนี้ไว้ได้นานแค่ไหน
ผมก็คิดว่าสุดท้ายก็คงจะทำได้ไม่นานนะครับและสุดท้ายญี่ปุ่นเองก็จะต้องมีการปรับตัวของดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับซึ่งภาพตรงนี้มันก็จะพี่นาก็จะเห็นว่ามันก็จะค่อนข้างสวนทางกับในสหรัฐอเมริกาที่เขาเริ่มที่จะฉลองเหมือนญี่ปุ่นกำลังเพิ่งที่จะเหยียบคันเร่งในการที่จะเนี่ยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเหยียบคันเร่งในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้เองเอาสองสกุลหลักเนี่ยครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าดอลลาร์เองมีทิศทางที่มีโอกาสที่จะอ่อนค่าถ้าเรามองจากปัจจัยเรื่องส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับเป็น interest rate parity อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมีตรงนี้ก็มีโอกาสที่ตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยครับดูแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่านะครับทีนี้ในประเด็นตรงนี้เองเนี่ยถ้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องของราคาทองคำนะครับปกติแล้วเวลาเราดูตัวของราคาทองคำครับเราก็มักจะพิจารณาในเรื่องของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ใช่ไหมครับว่าบอกโอเคมักจะสวนทางแต่จริงๆแล้วมันไม่เสมอไปนะเพราะว่าบางทีทองคำเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็น risky asset บางจังหวะก็มองว่าเป็น safe havenแต่ผมว่าปีนี้ทองคำจะถูกมองว่าเป็น risky asset และทองคำจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าจากการที่ตลาดหุ้นทั่วโลกจริงเป็นรีกอร์ดอย่างที่พี่นาวสรุปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยผมมองว่าไปได้จีนเองเนี่ยระยะสั้นอาจจะมีพักฐานแต่ดูแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อเพราะว่าพักฐานจากการนี้ขึ้นมาเยอะเวียดนามสั้นๆคิดว่ายังเช็คอยู่ยังเขย่าจากประเด็นปัจจัยการเมืองนะครับแต่รอสัก 2-3 เดือนเริ่มเซตเทิลก็น่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ส่วนทองคำเนี่ยครับเมื่อคืนก็ฟื้นมาได้จะ1950ใช่ไหมครับก็ดูแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อคือผมก็ไปดูตัวเลขหนึ่งครับทองคำเวลาเราดูเราก็จะไปดูไอ้ตัวปริมาณการถือครองของไอ้กองทุน SPDR นะครับจุดหนึ่งที่ถ้ามองในมุมนี้เนี่ยตอนนี้ SPDR เขาถือ year to date เนี่ยครับเขาซื้อสะสมเนี่ยอยู่ประมาณสัก950ตันประมาณ900ตันโทษนะ900ตันนะครับซึ่งถ้าเทียบกับช่วงพีคที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถือเป็นหลายพันตันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุมว่าโอเคโมเมนตัมว่าตอนนี้ดอลลาร์มีทิศทางที่จะอ่อนค่าแล้วถ้าเกิดว่าธนาคารกลางหรือว่าคนเข้าไปสะสมผ่านเอสบีอาร์ตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่จะฉุดให้ทองคำเองเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นได้ยาวๆได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยครับก็ดูแล้วโมเมนตัมถ้าในความเห็นของทีมนะจริงๆในเชิงของ execution เนี่ยผมคิดว่านักทุนก็สามารถที่ใช้ตัว go future score online ที่อยู่ในตลาด TFX นี่แหละครับพี่เนาทั่วไปในบริษัทนี้ก็ใช้ตรงนี้ในการเก็งกำไรได้นะครับเพราะว่าจริงๆไอ้ตัวอย่าง go online เนี่ยมันอิงกับตัวราคาทองคำเลยนะครับก็ไม่ต้องเอาประเด็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมากังวลด้วยตอนนี้มันก็จะช่วยในแง่ของนักทุนที่ถ้าอยากจะโอเคลองเก็งกำไรจากเรื่องของอัตราทองคำของราคาทองคำเนี่ยครับก็เป็นประเด็นนี้สรุปก็คือมองว่าค่าเงินดอลลาร์นี่มีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้นะครับแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับแล้วก็ส่วนของทองคำเองผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้ครับค่ะอย่างดอลลาร์นี่จะเรียกว่าเขาปรับฐานได้ไหมคะเขากำลังเข้าสู่การปรับฐานใหม่ได้ไหมคะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเหมือนถ้าเรามองแค่3เดือนอย่างที่พี่สงวนว่าครับมันเหมือนจะเป็นขาลงเลย เพราะว่าดิ่งมาทีที่แบบโอ้โหถ้าเทียบกับบาทที่เป็นเกือบจะ 20% แล้วนะครับ38มา32เนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยผมว่าคือถ้าเรามองในตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยในภาพรวมผมคิดว่าดอลลาร์ยังมีทิศทางอ่อนแต่ว่าถ้าในมุมมองบาทผมก็เห็นด้วยกับทางพี่สงวนนะครับว่าคือตรงนี้มันก็ใกล้กรอบล่างแล้วอ่ะมันก็มีโอกาสที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวชะลอตัวเงินบาทอาจจะพลิกมาอ่อนเทียบดอลลาร์ได้ในระยะสั้นได้เหมือนกันนะครับคือกรอบมันก็จะอยู่3.2-3.5อะไรเงี้ยฮะคือประเด็นตรงนั้นแต่ว่าถ้าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ดูเพียวเนี่ยผมว่าเนื่องจากมันมีเรื่องของสกุลเงินอื่นด้วยยูโรเรื่องของเยนเข้ามาเนี่ยครับมันก็เพรสเชอร์ตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์ได้อีกเพราะนั้นถ้าวิเคราะห์ต่อเนื่องไปถึงทองคำเองเนี่ยก็มีโอกาสที่ทองเนี่ยน่าจะยังมีทิศทางแข็งค่าขึ้นได้อ๋อทองเป็นไปได้จะทูตูมูนไหมคะคุณเอิร์ธปีนี้ มีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะหลายคนรอเก็บอยู่ใครแล้วคนรอเก็บอยู่ผมคิดว่าทูเดอะมูนไหมอาจจะตอบยากแต่ผมมองว่าเป็นขาขึ้นแล้วกันผมคิดว่าเป็นขาขึ้นในปีนี้ครับคิดว่าทองคำคือเป็นไซด์เวย์อัพครับค่ะไอ้คุณเอิร์ธคะถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามองว่าดอลลาร์เนี่ยตอนนี้กำลังปรับทิศนะคะก็คือเป็นขาลงแต่ก็ไม่แน่นะคะนักเก็งกำไรเนี่ยอะไรที่เขารู้สึกว่ามันเริ่มที่จะเข้าไปหาแสวงหาการเก็งกำไรได้อาจจะเข้าไปซื้อแล้วอาจจะกลับขึ้นมาอีกรอบนึงก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ตอนนี้เท่าที่เราวิเคราะห์ดูเป็นขาลงถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เฟดเนี่ยเขาก็เริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแล้วแต่ว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงแบบนี้คุณเอิร์ธคิดว่าสินทรัพย์อะไรที่น่าลงทุนที่สุดนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะที่เราวิเคราะห์กันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะคือถ้าตอบเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็ยากมากที่เราก็คือผมคิดว่าสุดท้ายอาจจะต้องขึ้นกับ
risk preference ของแต่ละนักลงทุนด้วยว่าเรารับความเสี่ยงได้ประมาณไหนคือสมมติว่าถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าตอนนี้จะต้องไปที่หุ้นแล้วแหละนะครับเพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐหลายๆตัวเองเนี่ยตอนนี้ valuation เนี่ยโอ้โหต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต5ปี10ปีเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างบริษัทอย่าง Microsoft อย่างเงี้ยผมว่าเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ที่เขาก็กำลังทำ new S curve ด้วยการที่ไปลงทุนในตัวของ OpenAI ที่ทำ ChatGPT นะคือสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้อะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นว่า management เขาโอ้โหเขากล้ามากแล้วเขาก็มี new S curve ต่อมาเรื่อยๆนะตั้งแต่เรื่องของ software as a service นะครับเรื่องของที่ทำธุรกิจ cloud นะครับทำเกมอะไรต่างๆว่านี่ก็เป็นบริษัทที่ผมว่าน่าสนใจดี20เท่าต้นๆเพราะนั้นถ้าเรารับความเสี่ยงได้ผมคิดว่าไปที่นี่แหละครับหุ้นสหรัฐนะครับผมคิดว่าบริษัทเทคต่างๆเหล่านี้น่าสนใจทำไมถึงไม่ไปที่หุ้นเทคจีนเพราะว่าก็คิดว่าหุ้นเทคจีนนะตอนนี้มันคือถ้าเลือกได้เนี่ยผมจะแรงหุ้นสหรัฐก่อนเพราะว่าหุ้นเทคจีนเนี่ยฟื้นมาก่อนละที่เรียนว่าฟื้นมาตั้งแต่ช่วงตุลาแต่หุ้นเทคสหรัฐเนี่ยเพิ่งฟื้นเมื่อต้นเดือนมกราเนี่ยเองเพิ่งมานะครับส่วนหลังจากนั้นเองผมว่าหุ้นเวียดนามผมว่าจะรอจังหวะคือไม่ต้องรีบซื้อผมว่ามีเวลาในช่วง2เดือนนี้ครับทยอยดูจังหวะได้ยังคงไม่ขึ้นเร็วเพราะผมบอกว่าเรื่องของการเงินยังมีโอกาสที่ยังเช็คอยู่นะครับส่วนทองคำผมมองว่าเป็นเรื่องของการ diversify พอร์ตมากกว่าคือไม่อยากให้มองว่าคือถ้าไม่ diversify คือไม่อยากให้ใช้เป็นการเก็งกำไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทองคำมันเป็นอะไรที่เรา predict ได้เราคาดการณ์ได้ยากนะครับอย่างที่เรียนว่าบางช่วงเนี่ยตลาดก็มองว่ามันเป็น risky asset บางช่วงตลาดก็บอกว่าทองคำเป็น safe haven เป็นหลุมหลบภัยที่ดีนะครับเพราะนั้นและอีกอย่างนึงคือมันทองคำมันไม่ได้ generate หรือว่าสร้าง earnings ได้เหมือนกับบริษัทจดทะเบียนเพราะนั้นในมุมทองคำเองผมมองว่าเป็นเรื่องของการ diversify pot ก็ถือว่าถ้าเราจัดเป็นพอร์ตการลงทุนเองเราอาจจะกระจายการลงทุนด้วยตัวของทองคำเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าในอีกทางเล็กนึงว่าอย่างในตลาดยิ่งแล้วผลิตภัณฑ์ลงทุนในต่างประเทศผมว่ามีเยอะแยะมากมายนะต้องลองไปศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นตัว DR ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยหรือว่าถ้าเราต้องการจะป้องกันความเสี่ยงเราก็อาจจะใช้ตัว USD futures ได้ซึ่งตัวนี้ก็ลิสต์ในตลาด KFX อย่างตอนนี้ครับผมก็เห็นด้วยเหมือนพี่สงวนนะว่าบาทเองเนี่ยแข็งมากๆเหลือเกินถ้าใครอยากจะเข้าไปเก็งกำไรเงินบาทก็อาจจะไปลอง USD บาทลองเพื่อดิลุ้นว่ามันอาจจะมีอ่อนค่าบ้างได้ในระยะสั้นเหมือนกันขึ้นไป35ก็อาจจะโอเคอาจจะกลับมาช็อตใหม่อันนี้ก็คือในสายของการเก็งกำไรแต่ถ้าลงทุนอย่างที่เรียนครับผมว่าไปหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐขนาดใหญ่นะตอนนี้ผมว่าหลายตัว valuation แม้ว่าบางตัวจะขึ้นมาแล้วแต่หลายตัวก็ยัง valuation ยังน่าสนใจครับทีนี้ค่ะเรียนถามคุณสงวนนิดนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าในภาวะที่เราวิเคราะห์กันมาทั้งหมดเนี่ยตรงจุดสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เหมือนอยากได้ฟันโฟจากต่างประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวก็อยากจะได้จากต่างประเทศก็มาท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่มาเร็วที่สุดแล้วก็ออกไปเร็วที่สุดเนี่ยก็คือกระแสเงินทุนไหลเข้าไหลออกนะคะคือฟันโฟการที่เราวิเคราะห์กันมาทั้งหมดเนี่ยคุณสงวนมองยังคะเกี่ยวกับเรื่องของฟันโฟเงินทุนไหลเข้าทิศทางมันจะปรับไปเป็นการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ไหนหรือว่าเข้าไปลงทุนในโซนไหนหรือว่าจะพักเงินที่ไหนคะผมคิดว่าจุดเด่นของประเทศไทยแล้วกันนะครับคืออย่างที่ยกตัวอย่างในช่วงแรกว่าเราขายกับซื้อเนี่ยนะในเชิงของเทรดแอคเคาท์เนี่ยเราอาจจะสมดุล นะครับไม่ได้เกินดุลไม่ได้ขายเก่งกว่าซื้อมากนะครับแต่ไอ้จุดที่ทำให้เราโดดเด่นมากคือภาคบริการคือการท่องเที่ยวนะครับดังนั้นคือเรามีความเชี่ยวชาญตรงนี้ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าคือถ้าเกิดสมมติเราแบ่งเงินไปลงทุนแบบที่คุณเอิร์ทแนะนำนะครับไปหุ้นเทคหุ้นจีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะแนะนำว่าแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนในตราสารหนี้ที่คุ้มครองเงินต้นนะครับแล้วตราสารหนี้นะครับที่หลายๆเฮาส์เนี่ยมองกันจริงๆหลายทั่วโลกเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็มองว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแรงของตราสารหนี้นะครับ อย่างเอาแบบสกุลเงินบาทก็ได้นะครับคือต้องเรียนว่าถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเส้นอัตราผลตอบแทนหรือ yield curve เนี่ยเรายังมีความชันอยู่มากทำไมถึงชันมากก็เพราะว่าอย่างที่สาเหตุที่ curve มันชันมากเพราะว่าตัวยาวๆเนี่ยนะครับพวก10ปี20ปีเนี่ยมันมีความผันผวนและมีความเสี่ยงที่เรียกว่า durational risk เนี่ยสูงกว่าตัวข้างหน้าๆนะ1ปี2ปีเยอะกลมๆนะครับ10ปีก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า1ปีประมาณ10เท่ากลมๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีความชันมากหมายว่าไงหมายว่ามันจำเป็นต้องชันเพื่อเป็นบัฟเฟอร์รองรับแรงกระแทกอันเกิดจากความผันผวนของตลาดนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความผันผวนมากพอผันผวนมากเนี่ยมันเคิร์ฟมันก็จึงจำเป็นต้องชันเ
พื่อรองรับแรงกระแทกแต่ปัจจุบันเนี่ยปัจจัยความผันผวนมันได้ลดลงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยความชันจึงไม่ได้มีความจำเป็นมากที่จะต้องชันมากไม่มีความจำเป็นมากที่จะต้องมีบัฟเฟอร์ในการรองรับแรงกระแทกดังกล่าวเคิร์ฟมันควรที่จะสัตว์ลงได้นะครับดังนั้นถ้ามองว่าเคิร์ฟเนี่ยมีเทรนที่จะแฟลตนะครับเราก็จะชอบบอลตัวยาวๆนะครับซึ่งต้องเรียนว่าใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคิร์ฟบ้านเรานี่ก็แฟลตลงมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ historical แบบ5ปีย้อนหลังเนี่ยยังมีรูมที่จะแฟลตลงได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเรายังขึ้นไม่จบนะครับและแม้ว่าอัตราผลตอบแทนในช่วงประมาณ1ปี2ปีอาจจะยังมีโอกาสขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวก10ปี20ปีเนี่ยนะครับมีรูมที่จะลงได้นะครับตามลักษณะของการแฟตของเคิร์ฟอันนี้ก็เป็นเรื่องของเคิร์ฟตราสารหนี้ครับค่ะจริงๆแล้วเงินเฟ้อไทยเนี่ยยังน่าห่วงอีกไหมครับคุณสงวนครับเพราะว่าคือพอเราเริ่มจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนนะคนจีนเขาส่งผ่านคนเขาออกไปท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่าก็อาจจะนำเงินเฟ้อไปด้วยนะครับข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ราคาแพงหมดอย่างของประเทศไทยยังน่าห่วงไหมครับหรือว่าก็เราอาจจะเงินเฟ้ออาจจะไม่ได้ขึ้นมาเยอะละมองยังไงบ้างคะคือมองว่าอย่างนี้นะครับคือมันอยู่ในสเตทเมนต์ของ MPC ของกนง.ครั้งล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับว่าเขากำลังมอนิเตอร์อยู่ว่ามีหรือไม่นะครับอันเงินเฟ้ออันเกิดจากดีมานด์พูลนี่นะฮะแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราเปิดประเทศแล้วนักเที่ยวจีนเข้ามาเนี่ยถ้าจะมีเงินเฟ้อนะครับผมเรียนว่ามันเป็นกู๊ดอินเฟลชันนะครับคือสมมุติว่าเรากำลังปิดประเทศแล้วกิจการทางเศรษฐกิจกำลังลดฮวบนะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดแล้วน้ำมันขึ้นเนี่ยแล้วค่าของชีพแพงขึ้นเนี่ยอันนี้คือ bad inflation คือข้าวยากหมากแพงแต่ทุกวันนี้เนี่ยกิจกรรมเศรษฐกิจมันกำลังขยายตัวกำลังคึกคักนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว inflation เข้ามาเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่รุนแรงแล้วจะเปรียบเทียบกับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่นักเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ามาถูกไหมครับตอนที่ไหลเข้ามาเมื่อสัก1718แล้วมาพีคในปี19เนี่ยถามว่าเงินเฟ้อเข้ามาไหมก็เข้ามานะฮะแต่ว่าอย่างนี้ครับจีนนี่เขาเป็นประเทศที่เป็นเครื่องจักรส่งออกให้กับทั้งโลกถูกไหมครับเวลาเครื่องโรงงานผลิตของจีนเนี่ยส่งออกเต็มที่เนี่ยของถูกๆเข้ามาในประเทศเพียบเลยนะครับคือบางอย่างก็แพงขึ้นเช่นมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเป็นเรื่องของ integration เสร็จทางเศรษฐกิจระหว่างเศรษฐกิจไทยกับจีนนะครับเช่นผลไม้บางอย่างอย่างทุเรียนแพงขึ้นไม่ใช่เกิดจากนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มันเกิดจากว่าดีมานด์ของประเทศจีนเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนคนจีนนิยมทานทุเรียนเขาก็สั่งมันก็แพงขึ้นนะครับทุเรียนแพงขึ้นแต่บางอย่างมันก็ถูกลงพวกเสื้อผ้าต่างๆก็ถูกลงได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่ารถไฟฟ้าบางยี่ห้อจะลดราคาลงอีกนะจะลดอีก 2-3 ครั้งด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะ อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเวลาเครื่องจักรการผลิตมันทำงานเต็มที่เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เงินเฟ้ออย่างเดียวมันบางอย่างก็แพงขึ้นบางอย่างถูกลงดังนั้นผสมผสานกันในตะกร้าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เลยดูว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นแบบเป็นปัจจัยคุกคามนะครับ ถ้าเกิดว่าดูย้อนหลังปี16 17 18เนี่ยเงินเฟ้อบ้านเราไม่เคยเกิน 2% เลย นะครับก็ขึ้นมาแหละแต่ไม่เกินตัวกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นแต่ก็ต้องเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามนะครับแล้วเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะมีข่าวว่าจะอาจจะพิจารณาลดค่าไฟนะครับอันเนื่องมาจากค่าก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลงแล้วก็ค่าเงินบาทด้วยดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อในบ้านเรานี้ลดลงไปด้วยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับผมว่าปลายปีมือถือล็อตใหม่เข้ามาก็ควรจะลดราคาให้กับผู้บริโภคด้วยใช่ไหมเพราะค่าเงินบาทมันแข็งแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะฟังจากสองท่านแล้วเหมือนว่าสองท่านเชื่อว่าประมาณสักอีกครั้งหนึ่งนะคะในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐน่าจะขึ้นอีกสักนัดหนึ่งนะคะก็คือ 0.25% นะคะ terminal rate ก็อาจจะไปแตะที่ 5% นิดๆเนี่ย 5.25% นะคะก็น่าจะทำใหสถานการณ์เนี่ยไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้นะพูดง่ายๆคือแต่ให้เห็นเลข5พอให้เห็นเลข5เนี่ยแต่ที่เหลือเนี่ยตัวที่จะสำคัญที่สุดเนี่ยคือตัวเลขของ
แรงงานถ้าแรงงานเนี่ยยังแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อนะคะแต่สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยดูน้อยลงแล้วคุณสงวนบอกว่าน้อยลงไปแล้วไม่ว่าจะดูในเรื่องของตลาดบอนด์นะคะหรือว่าจะดูในเรื่องของค่าเงินก็ดูสร้างแรงกระเพื่อมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าระวังถ้าแบบแข็งค่าไปมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่วงเดือน4เดือน5เนี่ยที่จะมีการเอาเงินออกนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินผลอาจจะมีอ่อนอีกรอบนึงก็ได้เพราะต่างชาติเขาเอาเงินออกนะคะทางด้านของคุณเอิร์ธก็แนะนำนะคะบอกว่า3ตลาดยังน่าสนใจค่ะจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวียดนามนะคะแต่ว่าก็ต้องดูจังหวะในเรื่องของการเข้าออกให้ดีค่ะแล้วก็สิ่งที่เรากังวลกันว่าจีนเนี่ยจะมีการปรับปรามนะคะในบางธุรกิจนะคะก็เพื่อที่ให้เกิดความเท่าเทียมกันเนี่ยคุณเอิร์ธบอกว่าก็ไม่มีจริงก็ไม่ค่อยได้พูดแล้วนะคะแล้วก็มองว่าในเรื่องของทองคำเนี่ยยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยก็ยังเป็นขาลงอ่อนค่าลงนะคะแต่อาจจะมีบางช่วงที่ตีกลับมาได้บ้าง นะคะเพราะว่ามันเป็นโลกแห่งการเก่งกำไรนะคะวันนี้ค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากฟังดูแล้วเหมือนจะมีแต่ข่าวดีนะคะที่จะมีปาร์ตี้เกิดขึ้นนะคะพูดง่ายๆคือเราอ่ะเกิดปาร์ตี้มาตั้งแต่ปลายปีที่คุณเอิร์ธบอกนะคะตั้งแต่ช่วงที่คุณสีจิ้นผิงได้ต่ออายุแล้วนะคะแล้วก็ไล่มาตลอดนะคะแต่ปีนี้เหมือนว่าดูจะคึกคักมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าปาร์ตี้เนี่ยจะยาวนานขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณจอร์มพาวเวลแล้วกันนะคะประธานของเฟดจะเขาเรียกว่าจะให้คำพูดที่ดีๆออกมาหรือเปล่านะคะสำหรับตลาดเป็นบวกกับตลาดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสงวนมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณครับคุณดาวคุณเอิร์ธสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ